เอาล่ะคนนี้มาพูดเรื่องที่ค้างไว้ไม่ได้มาบิ้วอะไรแค่มาให้กำลังใจเฉยๆพูดเรื่องที่น้ำพูดค้างไว้ว่าอยากทำอะไรใหญ่ๆให้แม่ภูมิใจอยากเข้าบ้าน AF มาเป็นรักนักล่าฝันทำไมหรอมองหน้ามาขอคำถามใหม่ได้ไหมคะเอาใหม่คำถามใหม่เอาใหม่ถามคำถามใหม่อยากจะเข้ามาบ้านเนี้ยเพราะเอาล่ะพูดตามตรงๆเลยเอาจิตวิสัยมนุษย์เข้าบ้านนี้ทำไมพวกหนูอะก็เป็นความฝันก่อนแล้วเพราะว่าคือมันเป็นฝันตั้งแต่ก่อนที่จะลำบากครับพอยิ่งมาบ้านมันลำบากมันก็เลยยิ่งแบบเหมือนได้ทำสองเท่าชื่อว่าอะไรนักล่าฝันเนี่ยปฏิบัติการล่าฝันครับคืออยากเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยพยายามมาประกวดตลอดแต่แล้วยิ่งบวกกับตอนนี้ครอบครัวแบบเดือดร้อนเนี่ยก็ยิ่งแบบเหมือนแบบเหลือแต่เราที่เป็นผู้ชายในบ้านแต่ไม่ได้ทำแบบตัวเป็นผู้ชายแต่ทำแบบเพื่อลูกเนี่ยเหมือนแบบว่าเราโตแล้วเนี่ยก็ต้องแบบแล้วแม่ก็ลำบากก็เลยคิดว่าถ้าเข้ามาตรงนี้ได้แล้วแบบคงจะหาเงินได้แบบเป็นการเป็นงานมากขึ้นเนี้ยครับคือจากที่เราเคยแค่เล่นดนตรีมันก็แค่เลี้ยงตัวเองได้ครับแต่ว่าส่งให้แม่มาได้เนี่ยได้แค่เลี้ยงตัวเองแล้วก็ลดภาระแม่ตรงนั้นแต่พอถ้าคิดว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันก็เผื่อจะหาเงินได้เยอะกว่านี้แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นเหมือนแบบมองเห็นแบบทางที่แบบแม่จะไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดือนนี้จะจ่ายตรงนั้นยังไงไหวเดือนนี้อยากให้แม่แบบใช้ชีวิตแบบปกติของแม่ครับไม่ต้องคิดเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยครับให้ทุกวันแม่แบบใช้ชีวิตแบบสบายๆอันนี้พูดจะตกไปตรงมาดีผมไม่ต้องเตรียมคำตอบไว้ในหัวเลยนะ พูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆก็อยากทำงานพี่น้ำจะเคี้ยวคนเดียวได้ด้วยเว้ยโอ้โหพี่ว่ามองคนเดียวครับก็อยากเป็นนักร้องนะครับอยากทำงานในวงการแบบเพลงอยากมีผลงานของตัวเองใช่ครับอยากวะอยากมีผลงานของตัวเองเข้ามาแล้วรู้สึกไงก็รู้สึกมีความหวังเพิ่มขึ้นครับว่าแบบเราเข้ามานี่มีความหวังแล้วเหรอเกี่ยวฉันยิงไปที่ภูมิก่อนเลยเกี่ยวฉันแอบดูพวกเธออยู่นี่เธอมีความหวังแล้วหรอก็เกี่ยวประสบการณ์ในบ้านให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับไรคะเมย์จำคำตัวเองไว้นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากสุดคือพี่รู้จักภูมิมาก่อนหน้าที่ภูมิจะเข้าบ้านอยู่แล้วเป็นงานส่วนตัวซึ่งเขาก็เป็นเด็กดีในระดับหนึ่งคือไม่ได้มาอวยภูมินะไม่ได้มาอวยภูมิแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมั่นใจพี่มั่นใจว่าเราจะทำได้เก็บเกี่ยวให้มากที่สุดบางคนอาจจะคิดว่าฉันเรียนร้องเพลงแล้วฉันเรียนเต้นมาแล้วฉันเต้นเก่งแล้วฉันเรียนการแสดงมันแล้วแล้วไงอ่ะบ้านนี้ทำไมอ่ะบ้านนี้เป็นที่ชุบให้วิชาให้ความรู้ถูกปะอยากเข้ามาไม่ใช่หรออยากเข้ามาก็มาเกี่ยวไปเยอะๆดินึกออกปะอย่างวิชาที่เราเคยเรียนแล้วที่นี่คุณครูก็บอกโหระดับประเทศทั้งนั้นมาสอนเนี่ยเทคนิคก็ไม่เหมือนกันจิตวิทยาการสอนก็ไม่เหมือนกันนึกออกปะจะถามคำเดียวเลยนะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถึงจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองได้เอาง่ายๆเลยยังไม่ดังกันเลยดังแค่นี้สองวีคเนี่ยถูกปะสองวีคแค่นี้ถือไม่ดังแฟนคลับยังน้อยครูพูดแบบว่าไม่ให้พูดกดๆเพื่อให้หนูมีพลังนะแล้วทำยังไงต้องสร้างแฟนคลับใช่ปะจะมีคนรักเราเยอะเราต้องสร้างผลงานที่ดีใช่ปะจะมีคอนเสิร์ตเรามีคอนเสิร์ตแล้วเรายังไม่ได้ออกซิงเกิลเลยแต่ฉันมีคอนเสิร์ตแล้วแค่เองไม่ได้ร้องเพลงตัวเองแค่นั้นเองต่างกันแค่นั้นเองเหมือนเราเป็นนักเรียนเรียนหนังสือในบ้านแล้วก็ไปส่งการบ้านทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้การบ้านไม่เวิร์กเลยอาทิตย์นี้ไม่ได้เต็มว่ะอุ้ยอาทิตย์นี้ได้เต็มว่ะอาทิตย์นี้ไม่ได้เต็มแต่มันแฝงไว้ทุกอย่างมันแฝงทุกอย่างถ้าหนูกลับไปย้อนคิดว่าคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชีวิตทำงานเพื่อแค่หนู12คนเนี่ยถ้าหนูทำให้คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนี้เนี่ยรักหนูไม่ได้อะหนูไม่ต้องทำให้คนอื่นรักเลยนึกออกปะระเบียบวินัยก็สำคัญไล่ถามไปทีละคนนะทีละคนอ่ะตรงนี้เอาใกล้ๆอย่าถามแม่น้ำมากเลยท่านคิดก่อน หนูเข้ามาเพราะหนู
ชอบงานในวงการบันเทิงแล้วก็คือนักร้องเนี่ยเป็นความฝันของทั้งคุณแม่ทั้งหนู มันเป็นความฝันที่มันมีร่วมกันมาแล้วเหมือนประมาณว่าญาติๆหลายๆคนที่เห็นคุณแม่สนับสนุนเขาก็จะแบบว่าโอ้จะอะไรมันนักหนาคือแบบมันทำไม่ได้หรอกมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คุณแม่เขาก็ไม่เคยฟังเขาก็แบบผลักดันมาตลอดทุกคนก็จะแบบมองว่าหนูทำไม่ได้เพราะหนูเป็นคนที่เรียนนู่นนี่นั่นแล้วแบบจับฉายอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเหมือนคุณแม่เขาก็แบบไม่ฟังคนอื่นเขาเชื่อในตัวหนูก็แบบเดินมาด้วยกันตลอดพอเข้ามาที่ได้ก็เหมือนแบบโอเคก็สำเร็จไปก้าวหนึ่งก็คือเป็นทำให้คุณแม่ภูมิใจได้แล้วต่อไปก็คือมันก็อยู่ที่เราที่จะต้องทำให้มันดีขึ้นต้องตวงตักๆไปเยอะค่ะตวงไปเยอะนักมีคนมีสองฝันค่ะฝันแรกเป็นการล่าฝันมันหนูบอกไปทุกคนเลยคือจริงๆบอกตรงยังไม่รู้เลยว่าตัวเองยังเป็นไรทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้เราชอบจริงหรือเปล่าแต่ถามว่าแต่ก็ชอบไหมมีความสุขไหมมีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าที่สุดหรือยังหรือว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมหรือว่าอันนี้แหละใช่แล้วหรือว่าเต้นดีกว่าหรือว่าร้องดีกว่ายังไม่รู้ตัวเองจริงๆซึ่งมันมานี่มันดีมากๆมันเป็นอะไรที่ดีมากๆที่หนูหลุดเข้ามาได้จนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าด้วยอะไรก็ตามแต่มันแบบมันโชคดีมากๆที่ได้มาถึงตรงนี้ก็ล่าต่อไปเราจะถึงฝันที่สองคือเหมือนกับพี่แม็กฝันอยากให้แม่อย่างเดียวให้เขาสบายมันทำได้ทุกอย่างขอให้ไปถึงใช่เราก็จะคิดว่าด้านนี้มันคงจะแบบเรามีกำลังที่จะทำได้นะคะที่เรายังเด็กยังเรียนอยู่เราน่าจะทำตรงได้ให้เขาสบายก็พอปูนก็ของปูนจริงฝันของปูนจริงที่เข้ามาบ้านก็คือปูนอยากพิสูจน์ให้ที่บ้านเห็นครับว่ามาบ้านนี้ไม่มีใครเอาน้ำให้กินเลยยังอีกยังอีกโอ้ยใจร้ายจริงๆเลยแต่แอม3รอบแล้วอ่ะเจ้าของบ้านไม่สนใจเลยครับผมความฝันคุณก็เอาน้ำให้พี่นั่นแหละครับใช่เหรอเยอะวันครับก็จริงๆความฝันยังอีกก็เป็นเหมือนกับการพิสูจน์ตัวเองครับคือเหมือนกับว่าตอนแรกคือที่บ้านคือคุณพ่อจะค่อนข้างแบนเรื่องแบบว่าร้องเพลงคือเขามองว่าคือเขาอาจจะแบบคิดว่าแบบเหมือนกับผู้ใหญ่หลายๆคนที่เขาคิดก็คือเต้นกินลำกินอะไรเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรบางอย่างในสิ่งเนี้ยคือเราชอบอย่างปูงี้ก็คือแบบเริ่มหารายได้เองจากการใช้ดนตรีอย่างแบบเด็กๆก็เต้นอะไรเงี้ยเต้นประกวดหาตังค์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบกิ๊กกองครับเด็กแต่พอเราโตขึ้นมาเข้ามหาลัยเราก็เป็นนักดนตรีกลางคืนแล้วก็เราก็หาเงินไปเรื่อยแต่คือก็อย่างที่พี่แม็กบอกคือมันเรียนได้แค่ตัวเองจริงครับสมมติว่าวันนึงจริงๆที่ปูนได้แบบเฉลี่ยแบบเดือนนึงประมาณแบบ 20,000 กว่าบาทคือมันไม่เหลือถึงพ่อแม่อยู่แล้วอ่ะคือแบบเราหาได้แบบ 20,000 มันไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแล้วเราดูแลได้แค่ตัวเองแล้วพ่อแม่ก็จะต้องมานั่งคอยเรากลับบ้านดึกๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบสงสารเขาใช่ Thank you ครับแล้วก็เหมือนกับเขาก็ยังคงมองว่าเป็นอาชีพที่แบบไม่มั่นคงก็รู้สึกว่าเราต้องโตมากกว่านี้เราไม่ใช่แค่แบบไปเล่นอย่างนั้นเราจะต้องหาอะไรที่แบบก็คือล่าประกวดมา2ปีตั้งแต่รู้ว่ามีประกวดก็มาเรื่อยๆมาไปทุกรายการมีคำพูดปูนก็ดีนะแบบว่ามันอาชีพนี้มันมั่นคงแต่จริงอ่ะพอมันใช้ชีวิตไปจริงๆอ่ะสรุปแล้วไม่มีอาชีพไหนมั่นคงเลยใช่ครับรู้อยู่ที่ตัวเราจะทนได้แค่ไหนเราจะอดทนได้แค่ไหนเราจะเอาชนะความยากลำบากได้แค่ไหนนี่มันก็เป็นหนึ่งเรื่องอย่างยุคพวกเราโชคดีไงยุคสมัยพี่หรือก่อนหน้าพี่นั่นคือยุคเต้นกินลำกินแบบคนดูถูกแบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่คุณพ่อคุณแม่อยากส่งเด็กๆมาฝึกอยากให้มีชื่อเสียงอยากให้แบบเพราะว่ามันต้องมีระเบียบวินัยมันไม่ใช่กันได้กันมาง่ายๆอ่ะพวกเรารู้พอจะไปได้มันตรงนี้มันต้องแบบขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามหาความมั่นคงอ่ะถามหาที่ตัวเองดีกว่าไม่ต้องถามหาที่อาชีพอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่ปูนพูดมันก็น่าคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แหละครับก็เหมือนกันเราโตขึ้นแม่บอกว่าเขาให้เขาได้มั่นใจว่าเรามาอยู่ในที่ที่เราอยากอยู่แล้วแต่ก็จริงๆมีอีกฝันนึงอย่างนี้นะก็คือฝันที่แบบว่าอยากหาอะไรที่คือปูนเงี้ยจบบัญชีมาใช่ไหมแล้วก็แบบทำงานบัญชีเป็นออดิตเงี้ยคือเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราตรวจให้พี่หน่อยดิ มันไม่ใช่เราเงี้ยครับแบบออดิตมันเหนื่อยนะมันทำแต่มันได้เงินเยอะจริงเราดูแลพ่อแม่ได้จริง
แต่ว่าปูนฝันของปูนคือการได้แบบว่าเอางานนะครับกับสิ่งที่รักเป็นสิ่งเดียวกันปูนจะได้ไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตคือเราได้ทำในสิ่งที่เรารักไปเรื่อยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยดูแลพ่อแม่ได้ด้วยอะไรอันนี้ก็คือของตัวเองครับประมาณนี้นี่คือลาออกไว้ใช่ไหมดรอปไว้ครับดรอปไว้ปีครึ่งนะครับใช่คือเหมือนกับคือตอนแรกเขาไม่ใช่มหาลัยนะครับคือปูนจะเป็นคนที่สนิทกับแบบพวกผู้ใหญ่ HR คือตอนปูนไปฝึกงานเลยครับคือเขาก็จะน่ารักเลยคือปูนก็จะแบบสนิทแต่ว่าคือตอนแรกเหมือนกับจะแค่เลื่อนวันเริ่มงานเพราะปูนเพิ่งเริ่มงานไปแค่2อาทิตย์นะครับแล้วก็มาติดที่นี่ก็เลยมันไปดรอปเขาไว้แล้วก็เขาเลยว่าเดี๋ยวเลื่อนวันเริ่มงานเป็นวันนู้นแล้วกันแบบอีกปีคือตอนแรกดรอปไว้ว่า3เดือนเนี่ยคือมาเข้าบ้านแต่คุยมาคือมันมีเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ามันปีกว่างั้นลองไปคุยเขาก็อารมณ์หน่วยให้ก็คือบอกว่าเอาคุณมาตัดสินใจแล้วกันถ้าคุณคิดว่าคุณไปสายนู้นดีคุณก็ไม่ต้องสายต่อคุณก็ไปในทางที่คุณชอบนี่แหละเพราะเขาค่อนข้างโอเคครับใช่ตอนผมไม่ทรงฟังเหมือนกันฝันแรกตอนที่ผมเป็นเด็กๆอ่ะคือแบบผมชอบที่มันเกี่ยวกับรถเนี่ยครับผมก็อยากคิดว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรเพื่อแทนรถของตัวเองผมก็หาเงินไม่รู้จะหาทางไหนผมก็เลยแบบมาประกวดเนี่ยเพื่อตอนนั้นคิดเป็นเด็กอยู่ว่าเฮ้ยได้เงินเยอะไปซื้อรถเนี่ยแต่จริงๆพอเวลาผ่านไปครับเรามีความฝันจริงๆอยากให้พ่อแม่สบายมากกว่าคือผมอยู่กับแม่สองคนเนี้ยแม่ก็ดูแลตลอดแล้วก็มันเรื่องเงินทางบ้านก็ไม่ค่อยดีนะขาดเหลือขาดอย่างนี้ตลอดมันทำให้ผมแบบคิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรเราโตละเพื่อจะให้แบบพ่อแม่สบายเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจมาประกวดไม่อยากผมก็ชอบเกี่ยวกับอย่างนี้อยู่แล้วชอบร้องชอบเต้นชอบแสดงแล้วพอได้เข้ามาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกมีความสุขนะครับที่แบบได้อยู่ที่นี่ได้ทำตรงนี้ครับรู้สึกว่าเริ่มแบบว่ามันน่าจะเป็นทางของเราแหละเนี่ยครับค่อยๆพัฒนาไปเนี่ยครับเอาฝั่งนี้เก็บฝั่งนี้ให้หมดก่อนเมย์เดี๋ยวเก็บสิ่งนี้ก็ปุ๊ยคนนี้เก็บแล้วเขาจะยิงตรงไปทางจับตรงก็ก่อนที่จะประกวดเองก็ไม่ได้คิดจะมาประกวดตอนนั้นได้แต่มาทำไมคือมีคนชวนก็ใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเอาต้องหน่อยว่าวันนั้นคือเป็นวันทำงานต้องหน่อยว่าเป็นวันทำงานของผมเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าก็ลองดูสักครั้งหนึ่งเลยแล้วมันความเป็นจังหวะและโอกาสอะได้เข้ามาพอเข้ามาผมก็เริ่มวางแผนชีวิตละคือผมมันมีโอ้โหความฝันเต็มไปหมดเลยตอนแรกผมเป็นพวกนักดนตรีอะไรครับผมแต่มีเพลงของตัวเองเมื่อสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดังก็แป๊กไปอะไรอย่างงี้ก็ล้มเลิกความตั้งใจนั้นไปก็ไปหางานทำอย่างอื่นแล้วก็จัดงานบ้างอะไรครับก็เจ๊งทำนั่นทำนี่ได้บ้างรวยบ้างเจ๊งบ้างอะไรครับคือก็อยู่มาได้แบบโอเคก็เลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงที่บ้านได้มาตลอดแล้วก็พอเข้ามาในนี้จริงๆแล้วผมก็วางแผนแล้วว่าคือออกไปเพื่อผมต้องไม่มัวซั่วแหละคือออกไปผมตอนนี้ข้อว่าผมจะวางแผนในหัวทุกวันเลยไม่ต้องคิดมากเลยว่าแต่ผมอะก่อนนอนจะวางแผนว่าถ้าอย่างนี้ออกไปอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์แรกถ้าสมมติผมไม่รู้นะว่าใครจะมาป้อนงานอะไรผมก่อนแต่ผมต้องพึ่งตัวเองก่อนแหละอย่างน้อยคือต้องแบบว่าถ้าเขาไม่แต่งเพลงให้เราล่ะเราแต่งเพลงเองเราก็จะทำอย่างนี้เพราะผมแต่งเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวเราสักทีก็คือดนตรีแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกไงก็ดีได้เรียนเยอะดีได้คือเจอแต่คนจริงๆคือคนที่มาสอนคือเขาคัดโอ้โหอาจารย์ครูใช่ครับตอนแรกผมไม่รู้จักใครครูโรดใครครูโอ้ยผมไม่รู้จักทุกคนเลยไอ้โง่ไอ้จักรจันทร์นั่นแหละครับแล้วเข้ามาโอนนี่ของจริงของประเทศไทยเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกโชคดีตั้งใจทุกอย่างครับนี่รู้ค่าของบ้านถ้าแกต้องจ่ายเงินเองไปเรียนตัวต่อตัวผมรู้ว่าการมีคอนเสิร์ตของตัวเองมันใช้เงินเยอะมากเพราะผมเคยจัดคอนเสิร์ตซึ่งถ้าคอนเสิร์ตโดยที่เอายังไม่เอาเงินทีเล็กๆอ่ะผมก็รู้แล้วว่ามันมีค่าอะไรบ้างแบบเต็มไปหมดเลยใช่ครับมันต้องทำให้คุ้มจงรักษาคุณค่าของมันไว้ครับไว้เลยแล้วมันเหมือนกับมันสะสมเที่ยวบินรอบบินสะสมใหม่ไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นเยอะก็ยิ่งเหมือนกับเวทีคือห้องนอนนึกออกปะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปเนาะ
หน้าเลยฉันมาตามหาเด็กที่ฉันถ่ายรูปด้วยตอนเด็กๆไม่รู้ว่าใครจะไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ผู้คนก็จะจำได้นานเท่านั้นแหมเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อยยิ่งอยู่ได้หลายวีคเท่าไหร่ก็มีแฟนคลับมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมาแต่ไม่ได้ให้แข่งกันเองให้แข่งกับตัวเองนั่นแหละว่าเราทำอะไรได้ให้มันดีที่สุดหรือยังทำแล้วเหรอโอเคเราทำดีที่สุดแล้วโอเคไม่อยู่ต่อไม่เป็นไรแต่ว่าฉันพยายามสุดๆเลยฉันได้ความรู้มาเพียบเลยเดินออกไปแบบมีความสุขได้แต่ถ้าหนูเดินออกไปแล้วแบบฉันยังไม่ได้ทำนี่ฉันยังไม่ได้ศึกษานี่เรื่องนี้ที่ครูสอนฉันยังไม่ได้ฝึกเลยฉันไม่ได้อะไรเลยมันเป็นโอกาสหนูอ่ะครูไม่รู้จะครูจะพี่ดีพี่ไม่รู้จะอธิบายหรือว่าเรียกพลังในตัวพวกเราออกมาได้อย่างไรเงี้ยสิ่งแรกที่ AF ปัจจุบันมีคือคุณสายคอนแทคแล้วแน่ๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เข้ามาคุณได้เป็นศิลปินในค่ายนั้นแน่จะเล่นละครภาพยนตร์ออกซิงเกิลเป็นอะไรสักอย่างคือทำวันน่ะถูกปะแต่ตอนที่พี่ทำคือ AF 1เด็กไม่เคยรู้ไม่รู้อะไรเลยครูที่ไปสอนก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ความไม่รู้เลยมีพลังที่จะไขว่คว้ายุคนั้นไม่มี YouTube ยุคนั้นคอมพิวเตอร์มีละมีแต่พันทิปอะที่เนี่ยมันกระทู้เป็นแชทอะไรอย่างเงี้ย Facebook ไม่มีไฮไฟหรือก็ยังไม่เข้าไม่มีอะไรเลยมันเลยเกิดพลังการเรียนรู้เกิดขึ้นพลังที่จะทำพลังที่จะฝืนกรอบตัวเองพลังที่จะลองสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดมาแต่ยุคนี้มันแบบโอ้เปิดกว้างพลังของเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่มันก็จะหายไปฉันอยากรู้เนี่ย Google มั้ยฉันอยากรู้เนี่ย YouTube มั้ยฉันอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวก็มีคนแชร์ต่อมาให้เองเดี๋ยวก็รู้เองแล้วไงอ่ะพลังในการใฝ่เรียนรู้ฝ่อฝันมันฝ่อฝาไฟเรียนรู้มันไม่มีมันหายไปเงี้ยพลังในดวงตาเราก็หายไปอย่างเงี้ยหนูบอกใช่ว่าสายคอนแทคไปแล้วออกงานไปแล้วอย่าคิดนะว่าคุณจะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านไม่มีทางคู่แข่งคุณเท่าไหร่อ่ะการตลาดเท่าไหร่นึกออกปะสไตล์ตัวเองมีหรือไม่ไม่มีคุณไปร้องเพลงอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าใครร้องอ่ะพูดกันตรงๆนะนึกออกปะนอกจากคุณจะไปทางภาพยนตร์การแสดงละครอะไรเงี้ยมันเห็นหน้าเห็นแอคติ้งอะไรเงี้ยเออแล้วอีกนั่นแหละหูดาราน่ารักนิสัยดีเล่นเก่งกันบานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วไงอ่ะทำไงดีอ่ะจริงๆมันเหมือนว่านี่มันจัดระเบียบให้พวกเราเหมือนต่อยอดต่อกินก้านสาขาให้พวกเรามากกว่ามันเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าหนูไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงมันก็จะถูกบ้านนี้ก็ถูกทำให้หนูมีระเบียบมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นหนูก็ไปทำงานสาขาอื่นเหมือนที่ฝนน้ำบอกว่าอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ของหนูแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูดีรู้สึกดีมากเลยที่หนูเด็กก็ต้องไปต่อยอดอย่างอื่นได้นึกออกว่าลองกลับมาจับถามจักรจันทร์ทำไมถึงเข้ามาบ้านนี้แล้วเข้ามาแล้วมันรู้สึกอย่างไรบ้างคือตอนแรกที่มาก็คือเหมือนแบบว่าคือก็มาจากแบบที่ไกลๆที่ไม่ได้อยู่ในใกล้ๆแถวเนี้ยค่ะก็แบบรู้ว่าค่ะสำเนียงหนูแล้วนะเพราะจะรู้อยู่บ้างนะก็แบบเหมือนมาหาประสบการณ์ค่ะใช่ตอนแรกคือมาหาประสบการณ์ก็แบบถ้าได้ถ้าติดมันก็ดีคือตอนแรกก็คิดแบบคนเก่งมันก็เยอะอะเอเอป่ะเขามีมากี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไงใช่ก็เลยคิดคือตอนแรกคิดแบบคงไม่ติดเข้ามาหรอกเพราะแบบคือคนที่ออดิชั่นส่วนใหญ่เขาก็แบบคือมาเขาก็พร้อมที่จะมาเพราะเขาก็เปิดแค่3วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มาติดเข้ามาปึ้งก็ดีใจค่ะแปลกใจด้วยคือตอนแรกคือแบบตกใจเลยอ่ะเออค่ะก็แบบก็ดีที่มันเอามือออกจากกันแล้วดีที่มันติดเข้ามาเพราะแบบ
ม่เขาก็คงภูมิใจแม่เขาก็แบบชอบพูดแบบเนี่ยถ้าติเข้ามาได้นะมันจะดีมากพี่ว่าทุกคนอาจจะเข้าใจอะไรผิดมันเป็นความยิ้มของคุณแม่ที่ลูกทำตามฝันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าหนูจะทำให้คุณแม่ภูมิใจคือหนูต้องดูแลตัวเองได้ได้ดีด้วยพี่เชื่อมั้ยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนไม่ได้หวังให้ลูกมาเลี้ยงดูส่งเสียหรอกนั่นคือผลพลอยได้ที่แบบลูกจะกตัญญูกลับไปถูกป่ะแบบพ่อแม่ทุกคนหวังให้หนูเติบโตแล้วแบบว่าดูแลตัวเองได้เข้มแข็งอยู่ในโลกกว้างได้ไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปตลอดนั่นก็ออกว่าไม่ได้ว่าผู้ที่แบบมาเฮิร์ตนะผู้ที่มีพลังผู้ที่แบบมีพลังสิ่งวะค่ะต่อก็แม่ก็ภูมิใจแล้วก็เราก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักก็เข้ามาบ้านก็เหมือนแบบว่าได้มาพัฒนาตัวเองหาอะไรแม่ก็ยิ้มระดับนึงละใช่ได้เฮ้ยแม่เขาก็แบบโอ้ดีที่พามาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็สนับสนุนตั้งแต่เด็กละเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นครูนะอันนี้เป็นแบบว่าขั้นเวลาถ้าพวกเราเป็นแบบพี่น้องจริงๆหนูว่าเป็นญาติกันเนี่ยจะบอกว่ามันยังไม่ได้เริ่มเลยมันทำไม่ใช่ก้าวแรกเลยนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงเนี่ยที่อยู่ไม่ใช่ชีวิตจริงนี่คือโรงเรียนถูกไหมโรงเรียนของนักล่าฝันทำตามฝันจะทำให้ถึงฝันต้องทำยังไงบ้างรู้ปะชีวิตจริงคือหนูต้องก้าวออกไปแล้วไปเริ่มชีวิตจริงๆนั่นถึงจะเริ่มนักก้าวได้ทำงานของตัวเองหาเงินของตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้นั่นน่ะนั่นคือแบบไอ้ที่นั่นคือชีวิตจริงๆเลยอันนี้คือโรงเรียนล่าฝันต่อค่ะก็ดีที่ได้เข้ามามันก็พัฒนาตัวเองแต่นี่สมาธิดีที่ทำอย่างนี้คือไม่ได้อยากขัดจังหวะนะจะดูสมาธิเด็กก็บังต่อได้หนูต่อได้เรื่อยๆสมาธิดีก็แบบว่าหนูต่อได้เรื่อยๆค่ะก็ได้พัฒนาบางเรื่องหนูไม่เคยรู้หนูก็มาได้รู้ที่เนี้ยค่ะมันก็ได้พัฒนาเรื่อยๆถ้าออกไปเงี้ยก็ถึงมีงานหรือว่าไม่มีงานเราก็ยังได้ความรู้ที่มีในบ้านเนี้ยเอาออกมาใช้ในชีวิตแล้วก็คือถ้ามีงานก็คงทำให้แม่ความสุขมีเงินเลี้ยงแม่พาเขาไปเที่ยวพาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเราขอให้ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นถ้ากตัญญูอ่ะเจริญทุกคนเชื่อดิกตัญญูเจริญทุกคนตกน้ำไม่ไหลตกเฝ้าไม่เมาช่วยขอบคุณมากโอ้ยถ้าไม่ช่วยพี่ละพี่แย่เลยอะไรไหมเนี่ยฟันไม่เข้าจริงหนังเหนียวแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยกัดหัวไหล่ใครขาดเลยแค่ร้องมาเอ็มมากก็สำหรับเอ็มก็คล้ายๆจักรจันทร์ค่ะคุณทำพี่คุณหน้าเอ็มมากเลยทำเพื่อตัวเราด้วยเพราะว่าเราไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่หนูคุณหนูชื่นชอบพี่อยู่แล้วหนูเลยคุณหน้าพี่อยู่แล้วหนูเลยไม่รู้เหมือนกันว่าไปเจอกันที่ไหนหรือเปล่าก็จริงๆคือเหมือนหนูเป็นความฝันแต่เด็กๆอะค่ะอยากเป็นนักร้องอยากอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจเพราะว่าคือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนแต่เด็กๆเลยอะค่ะคือแต่ก่อนออฟฟิศแม่จะติดจังๆว่าจะติดกับโรงเรียนสอนร้องเพลงที่นึงค่ะดีมากแล้วเอ็มอ่ะก็จะไปวันเสาร์คุณแม่ทำงานวันเสาร์ก็จะเข้าไปออฟฟิศแต่คุณแม่จะไม่ได้ทำงานเพราะเราจะแหกปากร้องตลอดจนคุณแม่บอกว่าถ้าจะร้องไม่หยุดเนี้ยเดี๋ยวไปส่งที่โรงเรียนสอนร้องเพลงดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันเสาร์แม่ก็จะฝากเราไปที่โรงเรียนสอนร้องเพลงจะได้ไม่กวนคุณแม่คือเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นค่ะพอทำไปทำมาเราก็ชอบจริงจังแต่ว่ากว่าจะถึงทุกวันนี้คือเอ็มผิดหวังมาเยอะมากผิดหวังจนเราท้ออะค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่คอยแบบบอกว่าไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเอ็มเพิ่งเรียนจบจากกรุงเทพมาก็เลยแล้วที่บ้านเอ็มทำรายการทีวีรายการมวยอะค่ะเอ็มก็เลยไปทำงานเบื้องหลังเอ็มรู้สึกว่าเราก็มีความสุขตรงนี้แล้วนะหรือว่าเราจะมาทำโฟกัสเป็นทำหาฝันใช่โปรดิวเซอร์เป็นทำทีวีอะไรอย่างงี้ซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าแบบแล้วแต่เราเลยแต่พอมี AF11 เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขออีกทีละกันขออีกครั้งนึงอยากลองทำถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถามว่าผิดหวังไหมโอเคผิดหวังแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าบางคนเราชอบแต่สิ่งที่ทำได้ดีอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนี่ยค่ะก็เลยลองมาอีกครั้งนึงซึ่งเอ็มรู้นะว่าคุณพ่ออยากให้เอ็มทำงานที่บ้านอยากให้เอ็มดูแลกิจการต่อเพราะว่าถ้าเอ็มเป็นลูกสาวคนเดียวอะค่ะถ้าเอ็มไม่ดูก็ไม่มีรายการมวยคุณพ่อต่อไปแล้วนั่นไงเอ็มก็รู้ว่าคุณพ่ออยากแต่ว่าพอวันที่ก่อนเขาบ้างคุณพ่อก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากเลยนะอันนี้คือฝันของลูกลูกฝันมาตั้งแต่ลูกเด็กๆพ่อมีความสุขที่ลูกได้ทำได้ทำค่ะก็เลยรู้สึกว่า
อย่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจด้วยค่ะไปบ้วนทิ้งก่อนไหมจะมากลืนกลับเข้าไปอีกก็มีมาเรื่อยคิวมันกลืนกลับเข้าไปด้วยไปบ้วนทิ้งห้องน้ำมึงไม่ทันแล้วครับตอบไปแล้วเธอโชคดีใช่ค่ะโชคดีที่แบบที่บ้านที่บ้านพร้อมเพราะนี่คือคนนี้คือฝันตามทางจริงๆที่แบบว่ามาทำบันเทิงเป็นศิลปินในอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นรายการมวยสลับกันประกวดร้องเพลงมันก็แบบพอจบนี้เราก็มีวิชาความรู้เยอะแยะอย่างนี้ใช่ป่ะค่ะแล้วก็แบบครีเอทอะไรที่มันแบบว่าต่อยชกมวยด้วยแล้วก็มีประกวดด้วยประกวดร้องเพลงบนเวทีมวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วก็พอเข้ามาแล้วรู้สึกพอเข้ามาแบบคือตอนแรกอะเอ็นดูตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะดูตั้งแต่หนึ่งสองแต่ว่าไม่เคยรู้ว่ามันลำบากยากไม่ใช่อย่างนั้นคือทุกอย่างชีวิตมันสบายมากนะคะสบายกว่าข้างนอกเยอะแต่แบบว่าทุกคนมันเก่งหมดเลยค่ะทุกคนมาเก่งหมดแล้วแบบว่าเราต้องพยายามให้ดีที่สุดคือเราไม่ต้องแข่งกับใครเลยเพราะว่าแข่งไปก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนเก่งหมดเองก็เหมือนแข่งกับตัวเองทุกอาทิตย์นะคะมันเหมือนเราต้องทำให้ดีขึ้นทุกอาทิตย์เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเรามันแบบว่าคุณแม่คุณพ่ออย่างเงี้ยก็แบบว่าอยากให้เขาภูมิใจที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบดีที่ได้เจอทุกคนมากเพราะว่าแบบว่าไม่มีใครที่แบบเข้ากันไม่ได้เลยค่ะมันมีความสุขมากที่อยู่ด้วยกันตื่นขึ้นมาก็แบบออกกำลังกายร้องเพลงเล่นนี่ด้วยกันมันไม่มีชีวิตเอ็มปกติเอ็มไม่มีแบบเนี้ยค่ะที่แบบมีคนนึงเล่นพี่เล่นกีตาร์นะพี่เล่นกลองนะเพราะมันก็จะสนิทกันไปใช่ไหมใช่คือแบบพี่เขาไม่ลองเลยไม่ได้แบบสนิทกันไปยันตายแบบพี่เมย์เล่นเพื่อนใหม่เล่นกีตาร์เพลงนี้ให้หน่อยตอนเล่นกลองนะคือมันก็เหมือนกันว่าได้เพื่อนที่แบบพูดภาษาเดียวกันโดยแล้วเราก็สนิทกันเร็วมากรู้สึกดีมากเราก็ได้เจอทำไมเราไม่มีเขาสิ่งนี้ไม่ใช่อะไรเนี่ยเอาความจริงมาล้อเล่นได้เจอครูเก่งๆได้เรียนทุกวันก็มีความสุขมากจริงๆถึงจะมีน้ำตาบ้างแต่ว่าก็สุขค่ะโอ้ไม่บ้าเยอะเยอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติน้ำตามันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มีน้ำตาหนิใช่ไหมนกเออโยนะคะก็เริ่มจากเด็กๆคือคุณพ่อคุณแม่จะชอบให้หนูทำกิจกรรมอะค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยจับประกวดนี่จับประกวดนั่นจับเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนแรกหนูก็เรียกคุณแม่ให้ไปเรียนลีลาเนี้ยค่ะหนูก็เรียนทำไมอะไรเงี้ยแม่บอกว่าเอาให้เต้นเป็นเฉยๆพอไปเรียนแล้วชอบด้วยไปแข่งประกวดอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าได้เข้ามาทางเนี้ยค่ะแล้วพอหนูก็เริ่มไปประกวดคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมากแต่ประมาณว่าหนูไปเวทีไหนก็คือเหมือนยังไม่สุดสักเวทีอะค่ะคือก็ได้ผ่านอันนี้แต่ก็ไม่ผ่านอันนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยห้ามเลยนะคะมีมาอีกก็เอาไปอีกไปลองดูอะไรเงี้ยค่ะจนหนูอยากจะบอกว่าหนูมีวันนี้เพราะหนูเชื่อคุณแม่เพราะว่าตอนที่มาค่ะได้เอฟอะค่ะตอนแรกอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าหนูไม่ค่อยสบายเนี้ยค่ะหนูก็คุยกับคุณแม่โทรมาทุกวันเลยไปนั้นเนี่ยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบแม่หนูไม่สบายหนูอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าค่ะปอนเลยปอนก็เกลียดมาใช่เออที่ดูในเอฟสกู๊ปอะไรเงี้ยค่ะตอนเช้าคุณแม่ก็โทรมาอีกไปนะหนูก็แบบแม่จะหนูจะไปยังไงเพราะว่าหนูเพิ่งมาเรียนในกรุงเทพไหมคะหนูอยู่ที่ขอนแก่นแล้วพอมาเรียนที่กรุงเทพจะมาอย่างเงี้ยโอ้โหหนูกว่าหนูจะหาทางมาได้คือมาไม่เป็นนะคะแต่พอดีมีเพื่อนนั่นมันก็มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปก็ไปอะไรเงี้ยก็เลยมาให้คุณแม่แล้วก็ตอนแรกจะไม่เข้าไปร้องแล้วค่ะคือแบบโอ้ยคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยกลัวร้องไม่ได้ทำไม่ได้ที่เพื่อนแบบเฮ้ยเอาหน่อยก็เลยอ่ะเพื่อแม่ปึ้มโอเคผ่านได้เงี้ยค่ะแล้วก็พอผ่านเข้ารอบนี้คุณแม่ก็ดีใจคือหนูรู้สึกว่าเขาภูมิใจอะมากมากเพราะว่าหนูเชื่อเขาค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าที่หนูมีวันนี้ได้เพราะหนูเชื่อเขาจริงๆทุกอย่างเลยที่คุณแม่บอกเนี้ยแม่บอกว่าแม่ว่าหนูทำได้แม่หนูเนี้ยหนูก็เนี่ยค่ะพูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแล้วเข้ามาแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองรักมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วหนูก็อยากแบบหาเงินให้เยอะๆแล้วคือหนูอยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วค่ะแต่หนูก็แบบไม่รู้จะเข้ามายังไงก็มาประกวดอย่างนี้แล้วก็ได้ค่ะวงเล็บทุกคนเข้าใจว่าวงการบันเทิงเงินเยอะถูกปะเยอะไหมเยอะแต่
มันต้องแลกกับการซื้อเวลาของชีวิตเราอย่างพวกศิลปินดาราอย่างเงี้ยดาราดังๆที่ถ่ายละครหรือถ่ายหนังนัดกองหกโมงเช้าเลิกมาสี่ทุ่มเดี๋ยวนัดกองหกโมงเช้าแล้วเลิกมาอีกสี่ทุ่มเอาเลยขอคิวเลยเลทออกไปเที่ยงคืนนี่คือค่าเงินที่ทุกคนบอกว่ามันเยอะเพราะว่ามันคือการซื้อเวลานักร้องศิลปินที่ออกคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเห็นขึ้นเวทีกันอย่างนั้นเราได้7 วันเองใช่ไหม7 วันต่อ1 โจทย์7 วัน 1 โจทย์ใช่ไหมแล้วเขาซ้อมกันเป็นปีซ้อมกัน6 เดือนซ้อมกันกว่าจะได้เพลงเดียวซ้อมกันเพลงนี้ขอซ้อมเดือนหนึ่งเพลงนี้ขอซ้อมกว่าจะได้มาให้เราดูโชว์กันแบบอย่างนั้นน่ะนี่คือการซื้อเวลาเรามันก็แลกมากับเงินหนาๆก้อนหนึ่งแต่มันก็ต้องแลกมากับความอดทนแลกมากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝันแหละที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงวันหนึ่งชีวิตมันก็จะทำให้หนูบริหารเวลาเองได้เป็นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่ามุ่งหวังไม่ได้อยู่ปึ้งเดียวออกมาปึ้งเดียวแล้วดังบางคนอยู่มาพยายามเท่าไหร่ก็ดังเท่าทีนึงไขว่คว้าเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีนึงบางคนปึ้งเดียวแล้วหายเลยก็ดูเอาในความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้พูดพาดพิงใครเลยใดทั้งนั้นพูดยกตัวอย่างเฉยๆว่ามันไม่ได้อยู่อะไรกับเรานานหรอกก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันและถ้าเมื่อมันจากไปแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันด้วยว่ามันจากไปแล้วเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยนึกออกปะคือว่าตอนเนี้ยความฝันทุกคนน่ะกำลังผิบานกำลังสวยหรูแต่ว่าทางเดินข้างหน้ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนตามคำพี่ไปเลยอดให้ได้อดทนทนอดอดทนทนอดอดทนทนอดอดทนและทนอดเดี๋ยวมันได้เองมันดีเองมันไม่สวยหรูแน่แต่ว่าก็มั่นใจแหละว่ามันอยู่บ้านขนาดนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเองเรื่อยๆเรื่อยๆโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วนี่คิวไล่มาเรื่อยๆไม่ลืมไล่หรอกผมชอบร้องเพลงผมอยากเป็นนักร้องก็เลยมาก็เลยมาครับใช่ครับจบแล้วก็อยากทำงานฉันมาตามหาเด็กคนนี้อยากทำงานที่ตัวเองรักครับผมอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกเคยทำงานแล้วเหรอไม่มาถึงพูดให้ฟังก็คือทำงานไม่อยากทำอะไรที่เรารักแล้วเราได้เงินแล้วเราเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูคนอื่นได้ครับผมจำคำที่ตัวเองพูดไว้ในนี้วันนี้นะแล้วถ้าปึ้งวันหนึ่งดังขึ้นมางานเยอะขึ้นมาทำทุกอย่างเลยเวลาส่วนตัวจะหายฟึ๊บไปเลยแล้วอย่ามาบ่นให้ได้ยินนะเดี๋ยวทิ้งเบอร์เธอไว้ข้างหน้าล้อเล่นอย่ามาบ่นให้ได้ยินนะจำทุกคนจำที่ตัวเองอยากได้อยากคว้าเมื่อได้มันวักมันมาทุกคนต้องรักษามันไว้ยังไงอันนั้นครูบอกไม่ได้ทุกคนต้องหาวิธีเก็บรักษาเองนึกออกปะตัวนี้ได้มาแล้วก้อนหนึ่งทุกคนเนี่ยมีแล้วเป็นทุนก้อนหนึ่งละได้เข้าบ้านแต่จะรักษาก้อนนี้ให้อยู่ได้ยังไงและทำให้ก้อนนี้แตกหน่ออีกได้ยังไงนั่นมันเรื่องของหนูของนี้มันฝังไม่ได้ถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกดีไหมก็ดีครับแต่มันก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงที่มันแบบคำพูดคำจามันออกมาได้ไม่เต็มที่แล้ว คำหยาบอะไรเงี้ยหรอคำหยาบอะไรเงี้ยใช่รู้ว่านักคิดอะไรอยู่ก็ดีมันก็ทำให้เรามีสติใช่คิดเหมือนเรามวยเล่ย์ต้องถามไปแล้วเนี่ยครบถามไปแล้วแหมนิดนึงก็ไม่ได้แล้วไปพูดไปเนี่ยไม่มีส่งไปพูดตามแม่ไม่มีอะไรครับไม่มีจะพูดสิแค่จะขอบคุณแม่มุกครับที่พามุกมาอยู่ตรงนี้คุณดังแซวเลยคุณดังผมรอมาแต่กันชมจังเลยนะโหชมเองเลยก็คือถ้าเกิดว่าแบบว่าทุกคนแบบว่าทำเต็มที่ออกไปซีซั่นนี้ปิดลงจบลงอะไรอย่างเงี้ย
ทุกคนได้ออกไปโลกกว้างแล้วได้ทำอย่างที่ตัวเองอยากได้ทำอย่างเงี้ยรักษามันไว้ดีๆนะดีๆเลยนะอย่าทำให้เสียหายนะดูบางคนออกไปก็ฝันก็ไม่ได้เป็นตามที่วางเอาไว้ถูกปะบางคนออกไปก็คนพบแล้วว่าฉันไม่ใช่นักร้องฉันคือนักแสดงบางคนออกไปฉันเป็นพิธีกรมะมันก็จะแตกแขนงมันเป็นศิลปะทางนี้ทั้งหมดแหละทั้งหมดที่หนูได้เล่าเรียนน่ะการแสดงการพูดการร้องเต้นเปิ้ลมัน acting คือมันทั้งหมดอ่ะอยู่ที่ว่าออกไปแล้วหนูจะแบบไปแตกต่อยอดยังไงอย่างเงี้ย